เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวราเทลทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแซตโตกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมราเทลกันนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปแนะนำวิธีการเปลี่ยนคัสเป็นคัส3นั่นเองนะครับหรือว่าคัสที่เราจะต้องเปลี่ยนตอนเลเวล170ครับซึ่งอย่างที่คลิปที่แล้วผมอธิบายไปนะครับว่าที่นับอันนี้เป็นคัส3เนี่ยเพราะว่าเราจะไม่นับอาชีพเริ่มต้นเป็นคัส1เราจะนับตั้งแต่อาชีพที่เราเปลี่ยนครั้งแรกเป็นคัส1นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือคัสตอนเลเวล170นะก็คือคัส3ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้โดยคัสนี้นะครับเงื่อนไขก็คือเราจะต้องทำการเก็บเลเวลคัส2นะครับให้ถึงเลเวล170โดยที่เราเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนเป็นคัสเสริมนะครับโดยเรานะครับจะมาเริ่มต้นกันที่วิธีการเปลี่ยนอาชีพเป็นคัส3กันครับโดยขั้นแรกครับให้เราเตรียมตัวนะครับด้วยการเก็บเลเวลตัวละครของเรานะครับที่อยู่คัส2เนี่ยให้ถึงเลเวล170นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องเตรียมก็คือการเคลียร์ช่องเก็บของของภารกิจในตัวให้หมดนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ให้เหลือช่องไว้ประมาณสัก16ถึง20ช่องนะครับเพราะว่าตัวเควสเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็มีเควสที่เราเนี่ยจะต้องเก็บของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับและนั่นนะครับทำให้เรานะครับจะเกิดปัญหาหากเราไม่เคลียร์ช่องในกระเป๋าของเรานั่นเองครับเพราะว่ามันจะทำให้เควสนั้นไม่ผ่านนะครับและมอนในภารกิจนี้นะครับก็จะไม่ดรอปของอะไรนะครับนอกจากเควสนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่าEPด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาตัวไปฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์ของให้หมดก่อนโดยเจ้าเควสนี้นะครับเมื่อเราเลเวล170แล้วนะครับก็จะมีเควสส่งตรงมาที่ตัวเราทันทีนะครับโดยจะมีใจความว่าให้เราไปคุยกับเด็กผู้หญิงบนหลังคานะครับไม่รู้ขึ้นไปทำไมนะโดยผู้หญิงคนนี้นะครับจะอยู่ที่สมาพันธ์กลางนั่นเองจากนั้นเนี่ยให้เราเดินทางไปยังเมืองไร้จุดหมายกันครับโดยที่เรานะครับจะเดินทางผ่านไปยังสมาพันธ์กลางไปยังสกายแลนด์นะครับซึ่งตัวละครของเรานะครับจะนั่งเรือหอกขนาดจิ๋วไปยังเมืองไร้จุดหมายครับในเขตเมืองไร้จุดหมายนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับดันเจียนครับนั่นคือจะไม่มีแผนที่ให้นะครับแต่จะให้เพื่อนๆ เนี่ยจำง่ายๆดังนี้นะครับก็ดูตามตารางที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับโดยในแต่ละแผนที่นะครับจะมีมอนสเตอร์แล้วก็ไอเทมในฉากเนี่ยแตกต่างกันครับตึกล้างแต่ละแห่งนะครับก็จะมีพื้นที่ด้านในไม่เหมือนกันและในแต่ละตึกนะครับจะมีวาร์ปเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ดันเจียนโซนในครับซึ่งเราเนี่ยจะเข้าไปได้ต่อเมื่อเนื้อเรื่องในเควสของเรานะครับให้เข้าไปเท่านั้นนะครับคือถ้าเควสเนี่ยบังคับให้เรานะครับเข้าไปยังพื้นที่ในตึกล้างตึกไหนนะครับหรือว่าอยู่ในเมืองไหนเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปให้ถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นให้เราไปที่ตึกล้างของเมืองหลวง1เนี่ยเราก็ต้องไปที่ตึกล้างของเมืองหลวง1นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเควสที่กำจัดมอนสเตอร์เฉยๆนะครับก็กำจัดมอนสเตอร์ตรงพื้นที่ไหนก็ได้ครับที่เป็นชื่อเดียวกันครับโดยเนื้อหาเควสนะครับเมื่อเราไปถึงเมืองไร้จุดหมายแล้วเนี่ยเราจะเจอกับ NPC 2คนครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือทีมสำรวจต่างๆก่อนที่จะได้รับแหวนมา1วงเมื่อใส่แหวนแล้วเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มเติมมา4สกิลครับรวมถึงในหนังสือทักษะเสริมเนี่ยก็จะมีมาให้อีก3สกิลซึ่งเป็นสกิลที่ใช้ในเควสนี้ทั้งสิ้นนะครับประกอบไปด้วยสกิลสะสมนะครับค้นหาแล้วก็การฟังส่วนตัวแหวนที่ได้มา4สกิลนะครับเป็นสกิลสำหรับย้อนกลับไปยังสมาพันธ์กลางและเมืองหลวง1ซึ่งหากต้องการใช้ก็ใช้ได้ครับมันค่อนข้างสะดวกและประหยัดเวลาพอสมควรเลยกับอีกสกิลนึงก็คือเป็นสกิลที่ช่วยเหลือทีมสำรวจในเควสครับแล้วก็สกิลรดน้ำต้นไม้ซึ่งเราจะได้ใช้ในเควสนี้อย่างแน่นอนโดยให้เรานะครับใส่แหวนนี้ไปก่อนนะครับจนกระทั่งจบเควสการเปลี่ยนอาชีพเลยครับเอาละครับแล้วที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่สิ่งที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมตัวเกี่ยวกับการทำเควสนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการตะลุยเควสกันเลยดีกว่าครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเควสทั้งหมดมาให้เพื่อนๆได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวมากๆเลยโดยในเควสนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาขั้นต่ำอย่างน้อย1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับแต่หลักๆนะครับเควสการเปลี่ยนอาชีพนี้นะครับจะเป็นเควสที่มีลักษณะวนไปวนมาอยู่ประมาณนี้หลักๆนะครับก็คือการกำจัดมอนสเตอร์ที่มีชื่อที่กำหนดนะครับแล้วก็การรวบรวมไอเทมจากการกำจัดมอนสเตอร์ตามที่ระบุไว้ครับซึ่งเควส2แบบนี้นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่เควสที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือเควสการใช้ทักษะเสริมนะครับซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยจะได้เจอตั้งแต่เควสแรกเลยคือการให้เรานะครับไปช่วยเหลือทีมสำรวจนะครับในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยมองหา NPC ที่นอนหรือว่านั่งอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยให้กดใช้สกิลเสริมนะครับเพื่อช่วย NPC เหล่านั้นครับในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือทีมสำรวจครับและกำจัดมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆตามเมืองหลวงซึ่งบางเควสเนี่ยจะให้เพื่อนๆเข้าไปล่ามอนสเตอร์ในตึกล้างด้วยครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นเควสล่ามอนสเตอร์นะครับเราจะสามารถล่าตรงตึกไหนโซนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอแค่ให้เป็นชื่อเดียวกันครับและเควสนึงที่ทำให้ทุกๆคนติดกันจริงๆนะครับก็เป็นเควสกำจัดปืนซุ่มยิง1ตัวนะครับซึ่งเจ้านี้นะครับจะอยู่ที่ตึกล้างในเมืองหลวง1เท่านั้นครับโดยเมื่อเพื่อนๆเข้าไปในตึกล้างแล้วนะครับให้มองหาทางวาร์ปภายในตึกครับและเข้าไปแต่เพื่อนๆเนี่ยจะยังเข้าไปไม่ได้ทันทีนะครับหากเราโดนโจมตีอยู่นะครับคือให้เราเนี่ยกำจัดมอนสเตอร์นะครับหรือศัตรูที่อยู่รอบๆจุดวาร์ปก่อนนะครับอารมณ์เหมือนการบุกทะลวงฝ่าฟันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราติดพันในการต่อสู้
ู้อยู่เนี่ยก็ต้องต่อสู้ให้จนกว่าจะจบสิ้นนะครับเหมือนในหนังนั่นเองโดยเจ้าปืนซุ่มยิงนะครับจะอยู่บนดาดฟ้าของตึกร้าง1ชั้นในครับแล้วก็จะมีบอสนะครับให้เราได้ต่อสู้หลังจากที่เราสู้กับบอสนะครับก็จะเป็นการที่เรานั้นจะต้องไปทำเควสในการหาของเควสจากตัวแทนการค้นหาโดยให้เพื่อนๆนะครับเช็คช่องเก็บของให้ดีนะครับว่าเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าของเควสดรอปในการเปลี่ยนอาชีพนี้นะครับจะเป็นของที่ดรอปง่ายมากๆครับเรียกว่าแทบจะ 100% เลยซึ่งเมื่อเราผ่านตรงจุดนี้แล้วนะครับให้เราไปหา MG ที่ล่วงหล่นนะครับที่อยู่ในเมืองหลวง3กันต่อและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้สู้กับบอสอีกนิดๆหน่อยๆครับเมื่อจบเควสจากทาง MG แล้วนะครับให้เราไปตามหาดอกไม้ที่ต้องใช้ทักษะเสริมในการกดสะสมครับซึ่งดอกไม้เหล่านี้นะครับจะมีอยู่หลายสีอยู่ตามพื้นนะครับโดยแนะนำนะครับว่าให้กำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆออกนะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บดอกไม้แต่ละสีได้อย่างสะดวกครับซึ่งตรงเควสตรงโซนนี้นะครับก็จะเก็บดอกไม้กันยาวๆจนถึง2เควสนะครับรวมๆก็ประมาณ25ดอกซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆควรจะสังเกตนะครับว่าดอกไหนเนี่ยสีอะไรนะครับแล้วเก็บแล้วเนี่ยจะผ่านเควสไหนครับหลังจากเก็บดอกไม้เสร็จสิ้นนะครับเควสต่อไปจะเป็นการให้เพื่อนๆ เนี่ยดูแลดอกไม้1ดอกครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนคงจะติดตรงนี้แหละครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องเก็บอะไรยังไงซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ให้เราใช้สกิลเสริมจากแหวนที่เราได้มาเนี่ยนะครับในการที่จะดูแลดอกไม้เหี่ยวๆแค่นี้ก็จะผ่านเควสอย่างง่ายดายครับต่อจากการดูแลดอกไม้นะครับเราก็ต้องมาตามหาสัตว์ในเมืองหลวงทั้ง4ครับโดยจะประกอบไปด้วยไก่แมวแล้วก็กระรอกตามด้วยสุนัขครับซึ่งเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เรากดสะสมนะครับเพื่อหยิบขึ้นมาโดยในส่วนนี้นะครับแมวและไก่เนี่ยครับจะค่อนข้างหาง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะมันเนี่ยค่อนข้างจะเด่นพอตัวแต่สุนัขนะครับกับกระรอกเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะถูกบดบังด้วยของในฉากครับเริ่มต้นที่น้องหมานะครับจะอยู่แถวๆด้านล่างซ้ายของแผนที่นะครับโดยที่จะเจอเสาบังไว้สักครึ่งตัวนะฮะส่วนกระรอกนั้นนะครับจะอยู่บนเสาซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากครับต้องสังเกตนิดนึงยังไงก็หากันดีๆนะครับหลังจากที่เราช่วยเหลือสัตว์แล้วนะครับก็ต้องมาสะสมพวกเควสราศีต่างๆครับซึ่ง3เควสแรกนั้นเพื่อนๆน่าจะมีของติดตัวมาอยู่บ้างแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยให้เรานะครับทำการส่งเควสให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ใน3เควสต่อมานะครับเพื่อนๆจะต้องทำการตามหาราศีต่างๆนะครับและกดสะสมให้โดนคือในกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีมอนสเตอร์นะครับหรือว่าทีมสำรวจเนี่ยก็ให้กำจัดมอนสเตอร์นะครับหรือว่าช่วยเหลือทีมสำรวจให้พ้นทางก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะกดสะสมไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับค่อนข้างจะนานแล้วก็วุ่นวายพอสมควรเลยเพราะว่าแต่ละราศีเนี่ยก็จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนั่นเองครับจุดตัวเควสตามหาราศีนะครับเราจะได้เข้าไปในตึกร้างของเมืองหลวงที่2กันซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเป็นในส่วนของเมืองหลวง2นะจ๊ะเพื่อค้นหาหนังสือทั้ง4เล่มโดยที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องกดสกิลค้นหาในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งในส่วนของหนังสือนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของการสุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเล่มอาจจะหายากสักนิดนึงนะครับยังไงก็ลองไล่ๆหาดูนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนี้แล้วนะครับก็จะไปต่อกันที่เควสที่ให้เรานั้นครับถล่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เหมือนกับการที่ให้เราเนี่ยได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่กันเลยเมื่อเราสะสมครบแล้วนะครับก็จะได้ไอเทมในเควสต่อมาก็จะเป็นเหรียญนั่นเองครับซึ่งไอเทมเหรียญนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสกิลการหยอดเหรียญนั่นเองครับโดยให้เราเหรียญนี้นะครับไปหยอดที่แผงควบคุมนั่นเองครับเราก็จะทำการเปิดประตูเข้าไปยังตึกร้างได้ครับแล้วเมื่อเข้าไปด้านในตึกร้างนะครับก็จะพบกับบอสนะครับซึ่งเป็นตู้ที่ค่อนข้างจะยืนนิ่งๆให้เราฟาดนะครับแล้วเราก็ต้องกำจัดมันให้ได้พร้อมๆกับลูกสมุนของมันที่อยู่รอบๆครับจบเรื่องตู้กันไปแล้วนะครับเราก็จะมาทำการซุยตัวแทนกันต่อที่ตึกร้างในเมืองหลวง3ครับก็ให้เราเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับซึ่งไอ้เควสต่อจากนี้แหละครับจะเป็นจุดที่วุ่นวายจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการเข้าไปสำรวจในตึกร้างนะครับเพื่อที่จะหารหัสผ่านนั่นเองครับโดยส่วนนี้เนี่ยจะให้เรากดสุ่มค้นหาไปเรื่อยๆนะครับบริเวณตึกร้างซึ่งตัวส่วนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกๆคนเนี่ยจะเจอจุดเดียวกับผมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแบบสุ่มกันก็ได้นะฮะยังไงก็ลองกดกันดูนะครับซึ่งเมื่อเจอรหัสผ่านแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ศูนย์วิจัยได้ครับโดยหลังจากที่เราได้รหัสผ่านมานะครับให้เราไปหา NPC สาวน้อยที่อยู่ในศูนย์วิจัยโอกามิในเมืองหลวง4หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็จะให้เราไปหาบัตรตัวแทนจากในตึกร้างของเมืองหลวงที่3เมื่อได้มาครบแล้วนะครับเควสนี้เนี่ยจะให้เพื่อนๆไปยังที่เขตทางหลวงซึ่งจะอยู่ทางขวามือของเมืองหลวง4ในส่วนของเควสของทางหลวงเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับมีแต่หลักๆก็คือกำจัดมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการฆ่าบอสเท่านั้นโดยเมื่อจบเควสทางหลวงนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปในศูนย์วิจัยโอกามิในเมืองหลวง4ได้แล้วครับโดยเควสภายในนะครับจะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์ทีละห้องทีละห้องนะครับแล้วไปยังจุดวาร์ปถัดไปจนกระทั่งถึงห้องที่3ครับเพื่อนๆจะไปต่อไม่ได้เพราะต้องผ่านเควสหลังจากนี้ไปให้ได้ก่อนซึ่งประกอบไปด้วย5เควสหลักๆดังนี้ครับคือ1ตีมอนสเตอร์ชนิดหุ่นในศูนย์วิจัยซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับจะปรากฏออกมาตามเสาต่างๆครับแล้วมันจะตายไปเมื่อถึงเวลาที่กำหนดครับเควสที่2คือการรวบรวมของจักรยานในตึกร้างในเมืองหลวงไหนก็ได้นะครับต่อมาเควสที่3นะครับหาพลังวิญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจากหุ่นยนต์นักรบชุดดำเควสที่4ครับหาพลังวิญญาณแม่เหล็กแบบใหม่จากมอนสเตอร์ในศูนย์วิจัยโอกามิซึ่งได้จากมอนสเตอร์หุ่นยนต์ในข้อ1นั่นเองครับและเควสสุดท้ายครับเควสที่5คือหาพลังแม่เหล็กเรียนแบบจากผู้แทนคนไหนก็ได้ครับเมื่อผ่านทั้งหมด5เควสแล้วนะครับให้เพื่อนๆไ
ไปยังตึกร้างในเขตเมืองหลวงที่3และเข้าไปในทางวาร์ปด้านในเมื่อมาถึงแล้วนะครับตัวเครปพลังงานเสริมนี้จะให้เพื่อนๆนะครับไปยังเสาอากาศด้านบนสุดของดาดฟ้าโดยถ้าไปถูกจุดเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องเด้งขึ้นมาครับแล้วก็จะมาถึงเควสสุดท้ายของเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือเควสถนนแห่งเวทที่จะให้เพื่อนๆนั้นวิ่งไปยังทางวาร์ปของศูนย์วิจัยห้องที่3โดยด้านในนะครับเราจะได้ต่อสู้กับตัวแทน3แบบอยู่พักใหญ่เลยครับจนกว่าทางวาร์ปจะปรากฏออกมาพอวาร์ปปรากฏออกมานะครับให้เรารีบวิ่งเข้าไปในวาร์ปครับโดยที่ไม่ต้องสนใจมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการตีมอนสเตอร์ในโหมดนี้นะครับจะไม่ได้ค่า XP หรือว่าไอเทมใดๆนะครับเรียกว่าถ้าเราบู๊ไปเรื่อยๆเนี่ยเปลืองยาเปล่าๆครับแค่ต่อสู้จนกว่าวาร์ปจะโผล่มาก็พอเมื่อเข้าวาร์ปแล้วนะครับเควสถัดมาจะให้เพื่อนๆนะครับถอดแหวนกับเหรียญที่ได้มาจากเควสก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าเป็นการลิฟคืนของนั่นเองพอถอดออกแล้วนะครับก็ให้ส่งเควสจะเปลี่ยนเป็นเลื่อนระดับที่3โดยให้เรานะครับวิ่งเข้าไปในวาร์ปครับหลังจากเข้าวาร์ปไปแล้วนะครับเราก็จะเจอแผนที่ที่เราคุ้นเคยครับแล้วก็ทำภารกิจแบบง่ายๆนะครับก็แค่คุยไปคุยมาครับแค่นี้เควสก็จะจบแล้วนะครับและเมื่อคุยกับ NPC จบนะครับความทรมานของการเปลี่ยนอาชีพก็จะสิ้นสุดลงครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแม้ว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับแต่ภารกิจยังไม่จบครับเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะถูกส่งไปยังกระสวยอวกาศพร้อมกับเควสฝากข้อความไปยังตำแหน่งหยุดชั่วคราวที่3ซึ่งตรงจุดนี้นะครับแนะนำว่าให้ไปส่งเควสนี้ก่อนครับโดยเดินไปยังทางขวาเรื่อยๆจนถึงห้องซ่อมบำรุงที่3ทีนี้เนี่ยก็จะเป็นการปิดฉากเควสอันสุดแสนจะยาวเหยียดของการเปลี่ยนอาชีพนี้สักทีครับซึ่งตรงในส่วนของกระสวยอวกาศนี้นะครับแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเคลียร์เควสตรงนี้เนี่ยไปให้หมดทีเดียวเลยก็ได้ครับเพราะว่าการจะมาที่นี่อีกครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเสียเวลามากๆเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแล้วนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนคลาสขั้นที่3ที่ผมเอามาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังเล่นเกมลาเทลนี้อยู่นะครับหากตกบกพร่องสิ่งใดไปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเควสเนี่ยค่อนข้างจะมีความยาวมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดเควสค่อนข้างเยอะครับโดยส่วนนี้นะครับผมก็แค่หยิบเควสที่หลายๆคนติดขัดแล้วก็ในส่วนสำคัญมาเท่านั้นนั่นเองครับแต่วันนี้ผมเซตโตขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ